สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์สาวงามนางนี้อายุได้20ต้นต้นนางสวมชุดสีขาวและมีผิวพรรณที่ขาวราวหิมะนางสูงแต่ไม่ได้ผอมจนเกินไปนางมีสวดทรงที่บางและหน้าอกที่เต่งตึงซึ่งทำให้ละสายตาไม่ได้ใบหน้าของนางเป็นรูปไข่และที่สำคัญที่สุดคือกลิ่นอายของนางผู้หญิงทุกคนที่เจียงอี้พบในทวีปเฟิ่งหมิงล้วนต่องอาจขณะที่พวกนางแสดงว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถนี่คือบรรยากาศของทวีปเฟิ่งหมิงและผู้หญิงทุกคนต่างเผยความสามารถของพวกนางออกมาดังนั้นพวกนางจึงขาดความอ่อนโยนของหญิงสาวไปแต่กลิ่นอายของหญิงสาวนางนี้น่าหลงไหลและมีเสน่ห์รวมไปถึงรูปลักษณ์ของนางด้วยหากนางยืนอยู่ท่ามกลางเหล่าผู้หญิงทั้งหลายนางก็คงจะเป็นดั่งหงส์ที่ผงาดเนื้อฝูงเชียงอี้ได้ลืมทุกคนรอบขาวไปจนหมดสิ้นคารวะแม่หญิงเถาเฟยเหลือบมองแล้วรีบจัดการผ้าผ่อนของนางและรีบป้องมือทักทายด้วยท่าทางที่เคารพเป็นอย่างยิ่งดวงตาของเจียงอี้กระพริบไปมาและจิตใจของเขาก็โลดโผนไปด้วยความคิดต่างๆนานาแม่หญิงชิงพีเป็นสาวงามจริงๆแล้วหากว่านางอยากขึ้นเตียงกับเขาหลังจากนี้แล้วเขาจะขัดขืนจริงๆหรือบังอาจนักเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าดวงตาของแม่หญิงชิงหยีจะแผ่ความเย็นชาออกมาพร้อมกลิ่นอายที่ทรงพลังเช่นนี้นางมองเจียงอี้ด้วยสายตาสังหารและตะโกนว่าเถาเฟยเจ้ากล้าพาสายลับมาที่นี่จริงๆหรือใครก็ได้มาจัดการสายลับนี่ซะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองที่อยู่ข้างแม่หญิงชิงหยีชักอาวุธออกมาและพุ่งไปยังเจียงอี้ทันทีหนึ่งในนั้นมีกลิ่นอายที่น่าสะพรึงและน่าจะอยู่ขอบเขตจินกลางข้าควรทำเช่นไรดีสู้หรือยอมจำนนดีเจียงอี้คิดอย่างรวดเร็วหากเขาจะสู้ขาวสามารถสังหารทุกคนที่นี่ได้อย่างง่ายดายและรีบหนีไปที่ทะเลทันทีและแม้ว่าจักรพรรดินีอยากจะไล่ล่าเขาแต่มันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่เมื่อเขาเริ่มการต่อสู้มันจะทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากและเขาไม่มีทางสังหารทุกคนในเมืองได้เขาจะต้องออกไปจากทวีปเฟิ่งหมิงนี้และไม่มีโอกาสหาแผนที่ได้อีกแล้วเขาก็จะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทวีปจักรพรรดิบูรพาหรือเขตทะเลใกล้ๆนี้ได้เลยลองเสี่ยงดูแล้วกันเมื่อมีความสามารถมากพอก็คงไม่มีสิ่งใดต้องกลัวเจียงอี้ตัดสินใจที่จะเสี่ยงอีกครั้งตราบใดที่เขายังไม่ตายเขาก็จะสามารถปลดปล่อยเจตจำนงสังหารออกมาและหลบหนีไปได้ทุกเมื่อที่ต้องการร่างทั้งสองเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขณะที่เจียงอี้ไม่กล้าไหลเวียนแก่นแท้พลังในตันเทียนของเขาร่างของเขาจึงไม่มีกลิ่นอายปรากฏออกมาและเมื่อดาบทั้งสองพุ่งเข้าใส่เขาก็แซงทามเป็นตกใจและถอยร่นกลับไปอย่างรวดเร็วขณะที่เขามองดาบที่พุ่งเป้ามาที่หน้าอกของเขาไว้ชีวิตเขาก่อนในขณะที่ดาบยาวกำลังจะแทงเจียงอี้แม่หญิงชิงหยีก็พูดขึ้นมาดาบทั้งสองเล่มนั้นอยู่บนคอของเขาและแผ่กลิ่นอายที่เย็นชาออกมาซึ่งทำให้เจียงอี้หวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นการเสแสร้งคุกเข่าซะหญิงที่มีอายุราวๆ40ปีที่อยู่ด้านซ้ายตะโกนออกมานางเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังขั้นที่1หรือ2เท่านั้นเมื่อมองดูแล้วนางจะต้องฝึกฝนด้วยความสามารถของตนเองแน่นอนการแสดงออกของเจียงอี้เปลี่ยนไปทันทีเขาทนได้ที่มีคนจ่อดาบมาที่คอของเขาหรือแม้กระทั่งทุบตีเขาแต่หากยามที่ถูกสั่งให้คุกเขานั้นมันยากยิ่งกว่าการสังหารเขามากเขากวาดสายตามองค์ทุกคนอย่างม่ายแยแสนและเสยะยิ้มอย่างเย็นชาชายผู้เสมือนมีทองอยู่ใต้เข่าของเขาเขาสามารถคุกเข่าให้ฟ้าดินและครอบครัวของเขาได้แต่หากพวกเจ้าอยากให้ข้าหมาป่าเดียวดายผู้นี้คุกเข่าท
้าก็ขอยอมตายเสียดีกว่าเสียงของเจียงอี้ไม่ได้ดังมากแต่คำพูดของเขาดังก้องอยู่ในใจของทุกคนผู้ชายในทวีปเฟิ่งหมิงเป็นทาสของผู้หญิงมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายหมื่นปีแล้วที่ผู้ชายถูกกดขี่และถูกทารุณเสมอมาชีวิตของพวกเขาอยู่ในกำมือของผู้หญิงเหล่านี้และพวกเขาก็ได้เสียเลือดที่ไม่ยอมแพ้และความเป็นชายไปหมดแล้วด้วยเหตุนี้ผู้หญิงในทวีปเฟิ่งหมิงแห่งนี้จึงดูถูกผู้ชายและเห็นว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือสืบพันธุ์สิ่งเรืองรมมาตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ว่าอย่างไรผู้หญิงก็ยังคงเป็นผู้หญิงผู้ชายนั้นเป็นอย่างซึ่งมันแสดงถึงการปกครองและพละกำลังในขณะที่ผู้หญิงนั้นเป็นหญิงซึ่งแสดงถึงความนุ่มนวลและความสง่างามไม่ว่าผู้หญิงจะมีอำนาจมากเพียงใดส่วนลึกของจิตใจพวกนางก็มีความปรารถนาที่จะได้เป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนและได้รับการปกป้องจากผู้มีพละกำลังและมีความสุขกับการลิ้มรสความรู้สึกเป็นผู้ถูกหวงแหนและเป็นผู้ได้รับการดูแลอยู่ดีบรรยากาศของทวีปเฟิ่งหมิงนั้นไม่ได้เป็นเช่นนี้อยู่แล้วแต่มันมีเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อหลายหมื่นปีก่อนทวีปเฟิ่งหมิงถูกเผ่าพันธุ์พิเศษรุกรานและเกือบจะดับสูญไปเมื่อทุกคนต่างสิ้นหวังผู้ชายหลายคนได้ทอดทิ้งภรรยาและลูกเพื่อหนีไปแม้แต่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในยามนั้นก็ยังหนีออกจากทวีปนี้และทิ้งให้หญิงสาวทั้งหลายต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกข่มเหงและถูกย่ำยีพวกนางต้องแลกชีวิตเพื่อขัดขวางเผ่าพันธุ์พิเศษเพื่อคอยปกป้องตัวเองลูกๆและบ้านเกิดของพวกนางหลังจากนั้นในหมู่กองทัพสตรีเหล่านั้นก็มีหญิงสาวที่น่าพิศวงที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีในการทะลวงจากขอบเขตจินกังขั้นที่5ไปสู่ขอบเขตเทียนจุนได้จากนั้นนางก็นำทัพและฝ่าฟันสู้รบเป็นเวลากว่า3ปีและในที่สุดก็ขับไล่เผ่าพันธุ์พิเศษออกจากทวีปไปได้ชายที่รู้สึกพิศวงในตัวหญิงสาวผู้นี้ก็ได้หนีไปในเวลานั้นเช่นกันภายใต้ความโกรธเกรี้ยวของนางนางจึงสั่งให้จับผู้ชายทั้งหมดเข้าคุกและแต่งตั้งแม่ทัพในกองทัพให้เป็นผู้หญิงในกองทัพของนางทั้งหมดจนกลายมาเป็นแม่หญิงของเมืองต่างๆขณะที่นางปกครองทุกคนภายใต้อิทธิพลของจักรพรรดินีผู้หญิงทุกคนเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองในเมื่อผู้ชายสับหลับในเวลาที่น่าสิ่วหน้าขวานที่สุดในชีวิตแล้วพวกนางจะต้องการผู้ชายไว้เพื่ออะไรทำไมถึงไม่สร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองและเหยียบย่ำผู้ชายที่ต่ำกว่าพวกนางนับตั้งแต่นั้นมาทวีปเฟิ่งหมิงก็เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นขณะที่ผู้ชายก็ถูกปลูกฝังความเป็นทาสมาเรื่อยๆในตอนนั้นจักรพรรดินีก็ได้ประกาศราชโองการว่าผู้ชายทุกคนห้ามฝึกศิลปะการต่อสู้หากพวกนางพบผู้ใดฝ่าฝืนคนผู้นั้นจะถูกประหารโดยไม่มีความปราณีและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อผู้ชายไม่สามารถฝึกฝนการต่อสู้ได้อีกต่อไปร่างกายของพวกเขาก็อ่อนแอและส่งผลเฉกเช่นตอนนี้ความเป็นทาสได้ถูกสลักเอาไว้ในกระดูกของผู้ชายทั้งหลายในทวีปนี้ไปจนสิ้นและแม้ว่าจะมีผู้ที่ดูแข็งแกร่งและเป็นผู้ชายแต่พวกเขาก็มีเพียงรูปลักษณ์แต่ไม่มีจิตวิญญาณอีกแล้วแต่เจียงอี้นั้นต่างออกไปเขาเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาแต่เป็นคนที่พิเศษคนหนึ่งจริงๆแล้วเขาจะธรรมดาได้อย่างไรกันในเมื่อเขาสามารถขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของทวีปเทียนชิงได้เขาสังหารศัตรูมากมายและร่างของเขาแผ่ซ่านไปด้วยกลิ่นอายอันร้ายกาจหากแม่หญิงชิงหยีเป็นหงในหมู่สัตว์ปีกทั้งหลายเช่นนั้นเจียงอี้กับผู้ชายในทวีปนี้คงเปรียบดังงูหลามกับมังกรที่แท้จริงกลิ่นอายของจักรพรรดินั้นอาจจะฟังดูพิกลแต่ว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นกลิ่นอายที่ไม่เหมือนผู้ใดซึ่งมันจะถูกชโลมด้วยประสบการณ์ที่มากมายนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับผู้ที่อ่านตำรามากมายก็จะพัฒนากลิ่นอายของนักปราชญ์ผู้ที่เชี่ยวชาญการค้าก็จะมีกลิ่นอายของพ่อค้า
ผู้ที่สังหารผู้คนมากมายจะมีกลิ่นไอของมือสังหารเสียงของเจียงอี้ทำให้พวกนางทุกคนตกตะลึงแม้แต่ดวงตาของแม่หญิงชิงหยีเองก็ยังมีแววตาที่ประหลาดใจขณะที่สาวใช้ข้างๆนางมีดวงตาที่เป็นประกายในวินาทีถัดมาใบหน้าที่อ่อนโยนของแม่หญิงชิงหยีก็เปลี่ยนเป็นความเย็นชานางพุ่งตรงไปที่เจียงอี้ราวกับลำแสงดวงตาของนางเต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารขณะที่มือของนางแผ่กลิ่นอายที่น่ากลัวออกมานางกำลังจะฟาดฝ่ามือลงไปที่หัวของเจียงอี้จากนั้นก็ตะโกนออกมาว่าในเมื่อเจ้าไม่กลัวตายเช่นนั้นข้าก็จะทำตามที่เจ้าปรารถนา30เมตร20เมตร10เมตร3เมตรมือสีขาวราวหิมะนั้นใหญ่ขึ้นในดวงตาของเจียงอี้แต่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีใดๆในขณะที่ฝ่ามือนั้นกำลังจะอยู่ตรงหน้าของเขาเขาก็หลับตาลงและแสดงถึงความไม่กลัวตายเลยแน่นอนว่าเขาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วหากฝ่ามือนี้ฟาดลงมาจริงๆเขาจะปล่อยเจตจำนงสังหารและหยุดแม่หญิงชิงหยีพร้อมเริ่มการสังหารทันทีฝ่ามืออันบอบบางของแม่หญิงชิงหยีตกลงบนหัวของเจียงอี้แต่นางก็ถอนแก่นแท้พลังของนางออกไปในเวลาสุดท้ายดังนั้นเจียงอี้จึงถูกนางส่งปลิวไปก็เท่านั้นนางต้องมองเจียงอี้และเดินกลับเข้าไปด้านในแต่นางหยุดอยู่ที่ประตูและพูดเบาๆว่านำสายลับนั่นเข้ามาข้าจะสอบสวนเขาเองผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกมองหน้ากันและเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยในที่สุดคนป่าเถื่อนคนนี้ก็ทำให้หัวใจน้ำแข็งของแม่หญิงละลายได้แล้วหรือแม่หญิงชิงหยีไม่เคยสนใจชายใดและเป็นที่เล่าลือในเมืองชิงหยีว่านางสนใจผู้หญิงนางถูกเลี้ยงดูในฐานะผู้สืบทอดตระกูลมาตั้งแต่ยังเด็กนางมาถึงขอบเขตเสริญโหยขั้นสูงสุดเมื่ออายุได้18ปีและเริ่มเข้าใจรูปแบบเต๋าแต่น่าเสียดายที่ประมุขตระกูลคนปัจจุบันออกท่องทะเลและกลับมาพร้อมอาการบาดเจ็บสาหัสตระกูลชิงไม่มีผู้สืบทอดที่โดดเด่นคนอื่นๆเลยพวกนางจึงจำต้องให้นางปรับแต่งชิ้นส่วนรูปแบบเต๋าวิญญาณเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วชิงหยีเข้าสู่สันโดษเป็นเวลา1ปีและหลังจากปรับแต่งชิ้นส่วนรูปแบบเต๋าวิญญาณ3ชิ้นแล้วนางก็มาอยู่ขั้นสูงสุดของขอบเขตจินกางเมื่อนางออกสู่สันโดษประมุขคนก่อนก็ไม่มีเรื่องกังวลใจอีกต่อไปและจากไปอย่างสงบนางสืบทอดตำแหน่งประมุขตระกูลและได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองชิงหยีเดิมทีพวกนางต้องการให้ชิงหยีหาสามีแต่นางก็ได้ปฏิเสธพวกนางทั้งหมดและไม่มีใครเคยได้ยินว่าแม่หญิงชิงหยีชอบผู้ชายคนไหนมาก่อนเลยตระกูลชิงทุกคนกังวลมากพวกนั้นนำหนุ่มที่หล่อเหลามากมายมาให้นางแต่นางก็ปฏิเสธทุกคนในตอนนี้เมื่อพวกนางเห็นว่านางกำลังพาเจียงอี้เข้าไปในห้องเหล่าสมาชิกตระกูลทั้งหายต่างก็ตื่นเต้นทันทีเจียงอี้อาจจะเป็นคนต่างแดนแต่มันไม่น่าสำคัญอะไรตราบใดที่เขายังสามารถสืบพันธุ์ได้ใช่ไหมเจียงอี้ถูกนำตัวมายังห้องหนึ่งโดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกางภายนอกมันอาจดูเหมือนห้องธรรมดาแต่การตกแต่งภายในนั้นเหมือนห้องของเถาเฟยซึ่งหรูหรามากและดูเหมือนกับห้องของผู้ปกครองแม่หญิงชิงหยีนั่งบนบัลลังก์ทองม่วงและกลิ่นอายที่อ่อนโยนของนางก็เปลี่ยนไปตอนนี้มันเป็นกลิ่นอายที่สง่าและน่าเกรงขามซึ่งเปรียบเสมือนราชินีแห่งอาณาจักรเลยก็ว่าได้ห้องนั้นปูด้วยพรมสีขาวและผนังสีขาวประดับด้วยไข่มุกเรืองแสงและยังมีการตกแต่งที่สวยงามอีกมากมายและที่มุมห้องก็มีกลิ่นเครื่องหอมอ่อนๆท้องฟ้าภายนอกนั้นมืดสลัวซึ่งทำให้สาวงามดูงดงามยิ่งขึ้นเจ้าออกไปก่อนนางโบกมือให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังออกไปขณะที่นางปล่อยแก่นแท้พลังไปที่ผนังห้องห้องทั้งห้องสว่างขึ้นและมีการเปิดใช้งานอาคมยับยั้งจากนั้นนางก็มองไปที่เจียงอี้และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคนต่างแดนเจ้ามีนามว่าอะไรและทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เจ้ามีจุดประสงค์อะไรกับทวีปเฟิ่งหนิง
ข้าแนะนำให้เจ้าพูดความจริงหากเจ้ากล้าโป้ปดแม้แต่คำเดียวข้าจะทำให้เจ้าต้องตายโดยไม่มีหลุมศพซะเจียงอี้ยักไหลและพูดว่าข้ามีนามว่าหมาป่าเดียวดายข้าเพียงแค่ผ่านมายังทวีปเฟิ่งหมิงนี้และไม่ได้มีจุดประสงค์ใดข้าเพียงแค่ผ่านมาเฉยๆผ่านมาเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังหลอกใครอยู่เฮ้นางเสยะยิ้มออกมาขณะที่กลิ่นไอของนางเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากนั้นนางก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันดวงดาวเก้าดวงในตันเทียนของเจ้าอาจจะประหลาดแต่ก็ไม่มีการไหลเวียนของแก่นพลังใดๆนอกจากนี้เจ้ายังซ่อนกลิ่นไอที่ทรงพลังไว้แต่เจ้าไม่สามารถรอดพ้นสายตาข้าไปได้หรอกนะความแข็งแกร่งของเจ้าน่าจะอยู่ขอบเขตจึงกังแล้วใช่ไหมล่ะทำไมก่อนหน้านี้เจ้าไม่คิดต่อต้านแล้วทำไมเจ้าถึงจับเถาเฟยเป็นตัวประกันแล้วมาที่เมืองชิงหยีนี้เจ้ามีเหตุจูงใจอันใดที่แอบเข้ามายังทวีปเฟิ่งหมิงของเราพูดมาเขาถูกจับได้แล้วแต่เจียงอี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะมันจะแปลกกว่ามากหากว่าแม่หญิงชิงหยีไม่สามารถตรวจจับดาวเก้าดวงของเขาได้เมื่อเห็นว่านางไม่ได้ใส่ใจกับมันเลยนั่นก็หมายความว่านางกำลังดูแคลนพละกำลังของเขานางคิดว่านางสามารถบอเด็กขยี้เขาได้อย่างง่ายดายก่อนหน้านี้นางสามารถสังหารเขาได้แต่ก็ไม่ได้ทำมันและปล่อยให้เขาเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ยิ่งศัตรูดูแคลนเขามากเท่าไหร่เจียงอี้ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นเขาป้องมือและตอบว่าแม่หญิงมันคือเรื่องจริงที่ข้าเพียงผ่านมาข้าหวังว่าท่านจะมอบแผนที่เพื่อมุ่งหน้าไปยังทวีปจักรพรรดิบูรพาได้และข้าจะออกไปจากที่นี่ทันทีในภายภาคหน้าข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านอย่างแน่นอนและหากไม่มีทางอื่นจริงๆข้าก็สามารถใช้สมบัติแลกกับท่านก็ได้สมบัติแม่หญิงชิงหยีเย้ยหยันและกล่าวว่าเจ้าเป็นเพียงนักสู้ขอบเขตจินกังขั้นต้นที่อ่อนแอเจ้ามีสมบัติอะไรกันล่ะนำมันออกมาให้ข้าได้เห็นเป็นขวัญตาหน่อยแล้วข้าจะได้พิจารณาว่าจะให้แผนที่ทวีปจักรพรรดิบูรพาหรือไม่เมื่อเจียงอี้เห็นว่าน้ำเสียงนางผ่อนคลายลงเขาก็ทำตามนั้นเขาไม่ต้องการที่จะลงมือหากว่าเขาจะสามารถแลกแผนที่กับสมบัติของเขาได้เขาพึมพำและหยิบดาบยาวออกมาเขายิ้มและถามว่าอาวุธนี่เป็นอย่างไรแม่หญิงชิงหยียิ้มอย่างรังเกียจและกล่าวว่าเจ้าต้องการใช้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์นี่ซื้อข้าหรอเจ้าน่าจะประเมินตระกูลชิงข้าต่ำไปหน่อยนะถ้าอย่างนั้นเจียงอี้กัดฟันและพูดว่าแล้วถ้าข้าจะเพิ่มศพราชันปีศาจอีก5ศพละว่ายังไงศพราชันปีศาจ5ศพดูเหมือนว่ามันจะล่อตาหล่อใจนางนางเงียบและดูเหมือนว่ากำลังพิจารณาซึ่งมันทำให้เจียงอี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหากนางยังไม่พอใจเขาสามารถมอบศพของราชันปีศาจทั้งหมดในราชวังจักรพรรดิได้เลยหากไม่มีแผนที่เขาก็จะเหมือนแมลงวันที่ไร้หัวซึ่งบินไปแบบสุ่มๆและบางทีเขาอาจจะไม่พบทวีปจักรพรรดิบูรพาได้ในชีวิตนี้ด้วยซ้ำซูรั่วสเวียยังอยู่ในมือของจีทิงยี่และทุกๆวันที่ดำเนินไปมันจะทำให้จิตใจของเจียงอี้ไม่สบายใจขึ้นเท่านั้นเวลาผ่านไปเรื่อยๆและนางก็ยังครุ่นคิดอยู่เจียงอี้รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยและในขณะที่เขาจะพูดบางอย่างออกมาแต่แม่หญิงชิงหยีก็พูดขึ้นมาเจ้าให้ข้าน้อยไปเอามามากกว่านี้เจ้าก็รู้ว่าเจ้าเป็นสายลับและหากจักรพรรดินีรู้ว่าข้าทำข้อตกลงกับสายลับผลที่ตามมาก็แทบจะจินตนาการไม่ได้เลยนะเมื่อเจียงอี้เห็นว่าแม่หญิงชิงหยีจริงจังเขาก็รู้สึกโล่งใจเขาพูดออกมาพร้อมกับเผยความปวดใจบนใบหน้าเล็กน้อยข้าจะเพิ่มศพของราชันปีศาจอีก3ศพข้าไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วแม่หญิงชิงหยีก้มหัวครุ่นคิดอีกครั้งเขาไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไปดังนั้นเขาจึงต้องรอและเมื่อเขารอมาได้15นาทีในที่สุดเขาก็รู้สึกว่ามีบางแปลกเหตุใดนางจึงต้องพินิจเรื่องเล็กน้อยนานเช่นนี้
ในตอนนั้นเองแม่หญิงชิงหยีก็ลุกขึ้นยืนและยิ้มออกมานางพูดเบาๆว่าตกลงแต่สมบัติที่เจ้าให้ข้ามานั้นมันยังไม่พอหรอกเจ้าควรจะมอบทุกอย่างให้ข้าเสียดีกว่าไม่นะข้าหลงกลนางเจียงอี้ตกตะลึงเมื่อเขาเห็นว่านางมองเขาด้วยสายตาเหมือนแมวกำลังหยอกหนูวิญญาณของเขาก็สั่นไหวเขาตื่นจากภวังค์ในทันใดเขาถูกหลอกนางไม่ได้มีความตั้งใจจะแลกแผนที่กับเขาอยู่แล้วมันเป็นเพียงการเสแสร้งและไม่ต้องบอกเลยว่านางกำลังถ่วงเวลาอยู่ตายซะทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและกำลังจะปลดปล่อยเจตจำนงสังหารเขากำลังจะเริ่มสังหารนางและหลบหนีออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วแต่ในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างมืดสนิทขณะที่เขาทรุดตัวลงไปที่พื้นจิตใจของเขาเหนื่อยเล้าและอ่อนแอก่อนที่เขาจะเป็นลมไปเขาก็ถอนหายใจอยู่ภายในใจหญิงสาวผมสีม่วงบอกเขาว่าให้ถ่อมตนและไม่เป็นจุดสนใจแต่ทันทีที่เขามาถึงทวีปเฟื่องหญิงเขาก็ลืมคำเตือนของนางไปเขาหมกมุ่งอยู่กับความแข็งแกร่งและความมั่นใจมากเกินไปเดิมทีเขาคิดว่าแม่หญิงชิงหยีผู้นี้จะแทะเล็มร่างกายของเขาเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆในทวีปนี้เขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเกินไปและคิดว่าสามารถล้มนางได้อย่างง่ายดายเขาเข้ามาที่นี่โดยไม่ได้สนใจสิ่งใดและไม่คิดว่านางจะวางแผนมาตั้งแต่ต้นมีบางอย่างผิดปกติกับเครื่องหอมนั่นซึ่งมันทำให้เขาติดกับไข่มุกวิญญาณเพลิงของเขาที่มีพลังการป้องกันวิญญาณเองก็ไม่ทำงานจึงเห็นได้ชัดว่าเครื่องหอมนี้ผิดปกติโชคดีที่ข้ามีเครื่องหอมติดมายาหลังจากที่เจียงอี้หมดสติไปนางก็ปล่อยลมหายใจออกมาราวกับภาระได้หมดไปจากนั้นนางก็เช็ดเหงื่ออันเย็นเยียบที่หน้าผากของนางนางวางแผนที่จะต่อต้านเจียงอี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่นางฟาดฝ่ามือไปที่เขาไม่ใช่ว่านางทนไม่ได้ที่จะสังหารเจียงอี้แต่มันเป็นเพราะหัวใจของนางเต้นแรงพร้อมความรู้สึกถึงอันตรายนางรู้ดีว่าหากนางโจมตีจริงนางจะต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นนางจึงล่อเจียงอี้เข้ามาและวางกับดักเขาด้วยเครื่องหอมจิตมายานี้จนสำเร็จนางจ้องมองเจียงอี้ที่หมดสติและตะโกนว่าใครก็ได้เอาโซ่ล่ามวิญญาณมารัดสายลับนี่ซะแล้วก็ส่งข้อความไปยังจักรพรรดินีและบอกทุกอย่างเกี่ยวกับสายลับผู้นี้แก่นางและขอให้นางเป็นผู้ตัดสินเจียงอี้ตื่นขึ้นมาจากสภาพนั้นทันทีที่เขาฟื้นสติเขาก็ไม่ขยับหรือแม้แต่ลืมตาเขานิ่งงันอยู่ครู่หนึ่งขณะที่รอให้สติของตัวเองกลับมาอย่างเต็มที่ก่อนที่จะครุ่นคิดถึงเรื่องก่อนหน้านี้อย่างแรกเลยคือเขายังไม่ตายการที่ยังไม่ตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรก็ตามตราบใดที่เขายังไม่ตายมันก็ยังมีความหวังสำหรับเขาเสมอและตราบใดที่เขายังมีความหวังเขาก็จะไม่ยอมแพ้เขาล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงเพราะความประมาทเขาหมดสติไปเพราะดูถูกทุกคนในทวีปนี้และมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากเกินไปมันจึงทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์นี้ในตอนนี้เขาได้รับบทเรียนแล้วและเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันอย่างรอบคอบหลังจากที่เขาสงบลงเขาก็เริ่มตรวจดูร่างกายของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างขมขื่นตัวเขาทั้งตัวถูกพันด้วยโซ่เย็นเยียบจนกลายเป็นเกี๊ยวเนื้อนอกจากนี้เขายังพบว่าแก่นพลังของเขาไม่สามารถหมุนเวียนได้โซ่เหล็กนี่คล้ายกับเถาวัลย์โบราณที่เถาเฟยใช้มัดเขาเอาไว้เขาไม่ขยับหรือแม้แต่จะแสดงอาการใดๆออกมาเลยว่าเขาฟื้นแล้วและใช้หูฟังการเคลื่อนไหวรอบๆ บริเวณนั้นเท่านั้นหลังจากที่ยืนยันว่าไม่มีผู้ใดอยู่รอบๆแล้วเขาก็ยังไม่ลืมตาขึ้นมาแต่แผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกมาอย่างเงียบๆเมื่อเขาแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปความเจ็บปวดก็ลั่นผ่านเข้ามาในดวงจิตวิญญาณของเขาทำให้ร่างกายของเขากระตุกด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงขณะที่ใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวไปด้วยไข่มุกวิญญาณเพลิงไม่ได้ส่งพลังงานใดๆออกมาเพื่อรักษาจิตวิญญาณของเขา
ดังนั้นเขาจึงต้องทนทุกข์ทรมานกว่า15นาทีก่อนที่จะพักฟื้นร่างกายของเขาอาบไปด้วยเหงื่ออันเย็นเยียบและหลังของเขาก็เปียกโชกไปหมดในตอนนี้เขาก็ทนต่อความเจ็บปวดอย่างหนักและห้ามตัวเองไม่ให้กรีดร้องออกมาความเจ็บปวดทำให้เขาแทบจะเป็นลมไปอีกครั้งเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและบังคับตัวเองให้สงบลงในขณะเดียวกันเขาก็ลืมตาขึ้นมาเขาถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆที่ไม่มีอะไรอยู่รอบๆเลยห้องนั้นมืดสนิทเขาถูกโซ่เหล็กรัดติดกับผนังและทางออกก็เงียบสงัดโดยไม่มีองครักษ์คอยจับตามองอยู่ที่นั่นไข่มุกวิญญาณเพลิงแหวนแก่นแท้สหิตกฎ10โบราณเจียงอี้สำรวจเสื้อของเขาอย่างเงียบๆและตระหนักได้ว่าไข่มุกวิญญาณเพลิงและแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของเขาหายไปใบหน้าของเขาก็แสดงถึงความตื่นตระหนกทันใดหากไม่มีไข่มุกวิญญาณเพลิงแล้วเขาก็จะไม่มีเปลวเพลิงอเวจีอีกต่อไปและจะสูญเสียการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาไปด้วยที่สำคัญที่สุดคือราชวังจักรพรรดิอยู่ในไข่มุกวิญญาณเพลิงเนื่องจากเขาไม่สามารถใช้งานสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้เขาจึงคิดว่าเขาน่าจะไม่สามารถปลดปล่อยเจตจำนงสังหารของเขาออกมาได้ด้วยเช่นกันเจตจำนงสังหารจำเป็นต้องใช้ความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณและโซ่เหล็กเหล่านี้ได้ปิดผนึกแก่นแท้พลังของเขาไปแล้วหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนพิการและทำอะไรไม่ได้เลยเจตจำนงสังหารเขากัดฟันและเตรียมปลดปล่อยเจตจำนงสังหารแต่ก็เป็นอย่างที่เขาคาดไว้ขณะที่เขากำลังจะปล่อยมันออกมาสมองของเขาก็รู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าขณะที่ความเจ็บปวดแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาครั้งนี้เขาไม่ได้อดทนแล้วและคร่ำครวญออกมาอย่างเจ็บปวดขณะที่เสียงของเขาดังก้องไปทั่วทั้งห้องโซ่ตรวนนี่มันอะไรกันมันไม่เพียงแต่จะปิดกั้นแก่นแท้พลังข้าแต่มันยังปิดกั้นจิตวิญญาณข้าด้วยได้ยังไงกันหลังจากนั้นเจียงอี้ก็หันไปมองโซ่เหล็กเส้นเล็กที่รัดเขาเอาไว้ราวกับเกี๊ยวเนื้อก่อนหน้านี้ที่เขาเตรียมจะหมุนเวียนเจตจำนงสังหารเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆจากโซ่ได้วิ่งเข้าสู่จิตวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วและทำให้จิตวิญญาณของเขาบาดเจ็บเย็นไว้เย็นก่อนเจียงอี้สะบัดหัวของเขาเพื่อให้เหงื่อที่หน้าผากถูกสลัดออกไปในตอนนี้เขาไม่สามารถตื่นตระหนกหรือส่งเสียงได้อีกต่อไปไม่เช่นนั้นหากเขาทำให้คนของชิงหยีได้ยินเขาจะไม่มีเวลาคิดและหาทางแก้ปัญหาได้อีกต่อไปในตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะนึกถึงอันตรายที่เจียงเสี่ยวนเหวจ้านอู่ซวงและคนอื่นๆกำลังเผชิญอยู่ได้เลยเมื่อเขานึกถึงเรื่องนี้หัวใจของเขาก็จะว้าวุ่นและสถานการณ์ของเขาก็จะเลวร้ายยิ่งขึ้นเจตจำนงสังหารและแก่นแท้พลังของข้าไม่สามารถหมุนเวียนได้และไข่มุกวิญญาณก็หายไปหากไม่มีแก่นแท้พลังข้าก็จะไม่สามารถใช้ศาสตร์เวทสวรรค์สยบเพลิงอเวจีและไม่สามารถปลดปล่อยเปลวเพลิงมังกรก้าวสวรรค์ได้แล้วข้าจะใช้วิธีไหนได้อีกนะเจียงอี้ครุ่นคิดอย่างรอบคอบอยู่พักหนึ่งและตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถใช้ความสามารถใดๆได้เลยและเขาจะไม่สามารถแหกโซ่ที่ล่ามเขาไว้ได้เขากลายเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกขังอยู่ในกรงและได้แต่รอชิงหยีมาจัดการกับเขาก็เท่านั้นไม่ได้ข้าจะต้องไม่ยอมแพ้เสี่ยวหนูและคนอื่นๆยังอยู่ในราชวังจักรพรรดิในเมื่อข้ายังไม่ตายแม่หญิงชิงหยีอะไรนั่นก็ไม่มีทางปรับแต่งไข่มุกวิญญาณเพลิงและราชวังจักรพรรดิได้ในเวลาสั้นๆหรอกแต่หากมันยังเป็นเช่นนี้มันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่แน่คิดสิคิดข้าต้องคิดให้ออกสิเจียงอี้กัดฟันแน่นและคร่ำครวญอยู่หลายครั้งก่อนที่จะหลับตาและบังคับให้จิตใจสงบลงเพื่อที่จะหาทางให้ได้หลังจากที่พักไป15นาทีเจียงอี้ก็สงบลงเขาเริ่มจัดส่วนความสามารถทั้งหมดของเขาอย่างรวดเร็วและหาว่ามีความสามารถใดที่จะช่วยให้เขาเป็นอิสระจากสถานการณ์นี้ได้บ้างหรือไม่เวลาเดินผ่านไปเรื่อย
ขณะที่เจียงอี้ยังคงจมอยู่กับความคิดของเขาหลังจากที่ผ่านไป30นาทีดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นในที่สุดเขาก็นึกอะไรแปลกๆได้เขาถูกตามล่าโดยจักรพรรดิอสูรเชื่อในทะเลบูรพาเวิ้งว้างในตอนที่เขาเข้าไปยังทะเลอัศนีเขาก็เข้าสู่สภาวะประหลาดในช่วงเวลานั้นมันเหมือนกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์และโลกเขาสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาสภาวะนั้นอาจดูคล้ายกับการใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์แต่เบื้องหลังนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาไม่สามารถใช้พลังจิตวิญญาณของเขาได้หากเขาเข้าสู่สภาวะนั้นได้และตรวจสภาพแวดล้อมมันอาจจะทำให้เขาหาทางช่วยตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามเขาจะเข้าสู่สภาวะนั้นได้อย่างไรเจียงอี้ไม่ได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเลยและไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรเจียงอี้หลับตาลงอีกครั้งและปล่อยให้จิตใจของเขาเข้าสู่สภาวะที่สงบที่สุดในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเขาสั่งให้ตัวเองลืมสถานการณ์ในตอนนี้และจมดิ่งลงไปในความทรงจำว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคงต้องยอมรับจิตใจของเจียงอี้น่ากลัวอย่างแท้จริงขณะนี้เขากำลังเผชิญกับวิกฤตและไม่สามารถใช้ความสามารถใดๆของเขาได้เลยสมบัติทั้งหมดก็ถูกขโมยไปในขณะที่ไม่รู้ว่าเจียงเสี่ยวหนูและคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาก็ยังสามารถลืมทุกสิ่งได้จริงๆและแม้แต่สถานที่ที่เขาอยู่เช่นกันแต่จิตใจของเขาก็จมดิ่งอยู่ในห้วงความทรงจำในวันที่เขาอยู่ที่ทะเลอัศนีอย่างสมบูรณ์เมฆดำปกคลุมท้องฟ้าขณะที่มังกรอัศนีคำรามพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงพร้อมคลื่นทะเลที่ซัดอย่างกระหน่ำเขากลับไปอยู่ในวันที่ท้องทะเลกำลังแปรปรวนในทันใดจิตวิญญาณและจิตสำนึกทั้งหมดของเขาถูกดึงไปที่ฉากในวันนั้นอีกครั้งและได้เข้าสู่สภาวะนั้นร่างของเขาเปล่งประกายออกมาขณะที่เขาเข้าสู่สภาวะประหลาดอีกครั้งในขณะนี้เขารู้สึกได้ว่าเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์และโลกเขายังรู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับสถานที่แห่งนี้ด้วยในขณะเดียวกันก็มีภาพมากมายที่ปรากฏขึ้นในใจของเขานี่ไม่ใช่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นสภาวะประหลาดโซ่ไม่ได้เกิดความผิดปกติใดๆขึ้นมาและวิญญาณของเขาไม่ถูกโจมตีมันเห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์มากเขาไม่จำเป็นต้องใช้สายตาเพื่อมองดูหรือใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์แผ่ออกไปสำรวจข้างนอกแต่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งในวังนี้เขาสัมผัสได้ว่ามีองครักษ์ยืนอยู่นอกประตูสองคนอย่างเงียบๆและสัมผัสได้ว่ามีคนมากมายอยู่นอกห้องนี้เขาสัมผัสได้ถึงแสงจันทราแสงดาราสายลมอ่อนๆและทะเลสาบเขายังได้กลิ่นหอมของดอกแอปริคอตจากสวนแอปริคอตด้วยในตอนนี้มันเหมือนกับว่าร่างของเขาหายไปจากสวรรค์และโลกขณะที่เขาผสานตัวเองเข้ากับสวนแอปริคอตเขาสามารถเป็นได้ทั้งสายลมก้อนอิฐของสถานที่นี้หรือแม้แต่ปลาในทะเลสาบดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นสายลมและกำลังว่าวนเวียนไปรอบๆสวนแอปริคอตภาพในจิตใจของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขามาปรากฏอยู่ในห้องเขาเริ่มสำรวจสวนแอปริคอททั้งหมดและหาว่ามีทางที่เขาจะรอดไปได้บ้างหรือไม่ในยามนั้นเริ่มดึกแล้วผู้คนส่วนใหญ่หลับอยู่ในห้องต่างๆแต่ก็มีองครักษ์มากมายที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เจียงอี้ต้องยอมรับว่าตระกูลชิงนั้นเข้มงวดมากเพราะถึงแม้มันจะดึกดื่นมากแล้วแต่ก็ไม่มีองครักษ์คนใดที่นิ่งนอนใจเลยทุกคนคอยลาดตระเวนด้วยสายตาที่สอดส่องอยู่ตลอดหลังจากหันไปรอบๆภาพสถานที่อันหรูหราก็ได้ปรากฏขึ้นในความคิดของเจียงอี้ตำหนักแห่งนี้ใหญ่กว่าวังที่เขาเคยอยู่เสียอีกทั่วทั้งตำหนักถูกปูไปด้วยพรมขาวและมีเตียงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางมีเตาผิงที่ลุกโชนอยู่ที่มุมห้องนี่อาจจะเป็นห้องชั้นในของคนใหญ่คนโตของที่นี่
เมื่อภาพของห้องนั้นปรากฏขึ้นในใจของเจียงอี้จิตวิญญาณของเขาก็สั่นสะท้านขณะที่ร่างกายของเขาก็สั่นเทาเช่นกันภาพนั้นหายไปจากความคิดของเขาอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาพยายามจะออกมาจากสภาวะประหลาดนี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างขณะที่กลืนน้ำลายลงคอและการหายใจของเขาก็ถี่ขึ้นเขาเพิ่งเห็นฉากที่ร่างอันเปลือยเปล่าของแม่หญิงชิงหยีกำลังเล้าลมกับคนอีกคนหนึ่งอยู่แต่คนผู้นั้นเป็นผู้หญิงจริงๆเขาหัวเราะอย่างขมขื่นเมื่อก่อนหน้านี้เขาคิดว่านางชอบเขามากแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนเรื่องน่าขันเพราะนางไม่ได้ชอบผู้ชายนางหลงไหลในตัวผู้หญิงถ้าจะลองเข้าสู่สภาวะนั่นอีกครั้งและลองหาข้อมูลของแม่หญิงชิงหยีอีกทีบางทีเขาอาจจะอยากไปดูฉากเร้าอารมณ์นั้นหรือบางทีเขาอาจจะต้องการข้อมูลการสนทนาระหว่างแม่หญิงชิงหยีกับคู่รักของนางแต่น่าเสียดายคราวนี้เขาไม่สามารถสงบจิตใจได้เพราะภาพเหล่านั้นที่เขาเพิ่งเห็นได้ปรากฏขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ30นาทีต่อมาเจียงอี้ก็ยังไม่สามารถสงบใจลงได้เขาต้องกัดลิ้นตัวเองและใช้ความเจ็บปวดคอยดึงสติเขากลับคืนมาเขาสาปแช่งตัวเองนี่มันเวลาแบบไหนเจียงอี้ตัวเจ้าคิดอะไรอยู่เสี่ยวหนูและคนอื่นๆกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตนะบางทีอาจเป็นเพราะความกดดันของสถานการณ์ในตอนนี้เจียงอี้จึงสงบจิตสงบใจลงได้เขาค่อยๆรวบรวมสมาธิไปยังฉากของทะเลอัศนีอีกครั้งและเขาก็ได้ตระหนักถึงการเข้าสู่สภาวะนี้ได้ตราบใดที่เขาจดจ่อกับบางสิ่งอย่างเต็มที่มันก็เป็นไปได้ที่เขาจะเข้าสู่สภาวะประหลาดนั้นได้สำเร็จเขาเข้าสู่สภาวะได้สำเร็จอีกครั้งและเขาก็รีบเข้าสู่ห้องของแม่หญิงชิงหยีอย่างรวดเร็วเขาปล่อยลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเล็กน้อยแต่ก็ผิดหวังเล็กน้อยทั้งสองคนนั้นได้หยุดเรื่องบนเตียงกันแล้วและกำลังกอดกันอยู่บนเตียงบริเวณจุดสำคัญของร่างกายพวกนางถูกปกคลุมด้วยผ้าอันบางเบาเอาไว้มีเพียงไหล่ที่ขาวราวหิมะและแผ่นหลังของพวกนางและยังมีขาอันเรียวงามสี่ข้างเท่านั้นที่เผยให้เห็นนางเหมือนแมวน้อยที่นอนตะแคงอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวอีกคนร่างกายที่บอบบางของนางยังคงสั่นและแก้มของนางยังชมพูระเรื่อหน้าผากของนางยังคงมีเหงื่อที่แทบจะมองไม่เห็นแล้วแต่ก็ยังทำให้ไรผมของนางติดอยู่บนใบหน้าทำให้นางดูมีเสน่ห์อย่างมากนางหลับตาขณะที่ริมฝีปากของนางยังเปิดกว้างและหายใจถี่รวนตอนที่ร่างของนางสั่นเทาขนตาของนางก็สั่นไปด้วยราวกับว่านางยังคงเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันดื่มด่ำก่อนหน้านี้อยู่ขาของนางพัวพันอยู่กับขาอีกคู่ซึ่งหญิงผู้นั้นก็ค่อนข้างดูดีเช่นกันแต่นางก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆในทวีปนี้ที่มีความกล้าหาญและเต็มไปด้วยพลังขณะที่ขาดความเป็นหญิงดวงตาที่เอ็นโยนของนางกำลังจ้องมองไปที่แม่หญิงชิงหยีที่อยู่ในอ้อมกอดนางมือข้างหนึ่งของนางคอยปัดผมที่ยุ่งหยิงของแม่หญิงชิงหยีขณะที่มืออีกข้างกำลังลูบไล้ไปที่หลังที่นวลชมพูดูเหมือนว่าแม่หญิงชิงหยีจะมีอารมณ์ขึ้นมาอีกครั้งขณะที่นางเงยหน้าขึ้นและจุมพิษกันอย่างดูดดื่มลิ้นของพวกนางพัวพันกันและปล่อยเสียงจุมพิษออกมาซึ่งมันเกือบทำให้เจียงอี้หลุดออกจากสภาวะประหลาดโชคดีที่ครั้งนี้เจียงอี้หนักแน่นขึ้นมากและจิตใจของเขาไม่ได้หลุดลอยไปมากนักเขามาที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากสถานการณ์เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาดูการแสดงวาบหวิวนี้เจียงอี้ไม่รู้เลยว่าสภาวะประหลาดนี้มันลึกลับเกินไปหรือว่าแม่หญิงชิงหยีกำลังจมอยู่ในช่วงเวลาที่ยอมเยี่ยมของนางนางจึงไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกนางกำลังทำอยู่นั้นมีคนอื่นสอดส่องอยู่หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานในที่สุดพวกนางทั้งสองก็เริ่มสงบลงจากนั้นแม่หญิงชิงหยีก็ถามว่าพี่ใหญ่จักรพรรดินีไม่ส่งข้อความใดกลับมาเลยหรือไม่ผู้หญิงอีกคนส่ายหัวและพูดว่าจักรพรรดินีน่าจะเข้าสู่สันโดษ
ไม่อย่างนั้นนางก็คงจะตอบกลับมาแล้วเจ้าก็น่าจะรู้ว่าจักรพรรดินีไม่ได้เริงสำราญในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้เลยนางน่าจะกำลังปรับแต่งชิ้นส่วนรูปแบบเต่าวิญญาณอยู่เจียงอี้ตกใจและพูดไม่ออกเช่นกันจักรพรรดินีของทวีปเฟิ่งหนิงนี้ก็ไม่ได้ชอบผู้ชายเมื่อเขานึกถึงความจริงที่ว่าผู้หญิงในทวีปนี้ส่วนใหญ่แล้วจะดูถูกผู้ชายบางทีก็เกลียดพวกเขาเข้าไส้มันคงจะเป็นเรื่องปกติที่พวกนางง่ายมีความสนใจผู้ชายเราควรจัดการสายลับนั่นยังไงดีแม่หญิงชิงยี้ถอนหายใจเล็กน้อยซึ่งมันก็ได้ดึงความสนใจของเจียงอี้กลับคืนมานางหยุดชั่วขณะและพูดต่อว่าเราควรจะแค่สังหารเขาหรือเดิมทีข้าอยากให้จักรพรรดินีทำให้เขากลายเป็นธาตุวิญญาณคนคนนี้มีพลังที่น่ากลัวมากและไม่มีผู้ใดทำอะไรเขาได้ก่อนหน้านี้หากว่าข้าไม่วางกลอุบายพวกเราทุกคนคงจะตายไปแล้วเป็นเรื่องน่าเสียดายที่จะต้องสูญเสียแม่ทัพมือดีไปปีศาจทะเลจากทะเลบูรพาเวิ้งว้างกำลังจะก่อสงครามในครั้งนี้ทวีปเฟิ่งหญิงของเราก็คงกลายเป็นแม่น้ำเลือดอีกครั้งท่านจักรพรรดินี้ก็คงจะหงุดหงิดมากเลยใช่ไหมแค่สังหารมันซะดวงตาของผู้หญิงอีกคนเป็นประกายไปด้วยความเย็นชาขณะที่นางพูดว่าคนคนนั้นน่ากลัวเกินไปการปล่อยให้เขารอดชีวิตมันก็คงจะอันตรายไปหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นกันถ้าเขาเป็นสายลับจากทวีปสุริยันสว่างหรือทวีปมังกรซ่อนเร้นก็ได้ข้าจะลงมือเดี๋ยวนี้แหละทันใดนั้นนางก็ลุกขึ้นและร่างกายที่ไร้ที่ติของนางก็ถูกเผยออกมาจิตวิญญาณของเจียงอี้สั่นสะท้านและไม่สามารถสงบใจได้อีกต่อไปเขาออกจากสภาวะประหลาดนั้นทันทีเขาบ่นอยู่ในใจตอนนี้แม่หญิงคงต้องกำลังสวมเสื้อผ้าและเตรียมตัวมาที่นี่แน่ๆตำหนักที่นางอยู่นั้นไม่ไกลจากที่นี่มากนักและนางคงใช้เวลามาที่นี่ไม่นานไม่ได้กันละเจียงอี้อาจเข้าสู่สภาวะประหลาดได้แต่เขาก็ไม่มีวิธีปล่อยความสามารถอื่นๆทั้งหมดของเขาได้และเมื่อแม่หญิงชิงหยีมาที่นี่เขาก็คงไม่มีความคิดอื่นใดนอกเสียจากเขาจะต้องตายเขาก้มหัวลงดวงตาของเขาว่าไปด้วยแสงอันเย็นเยียบขณะที่จิตใจของเขาคิดอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปครู่หนึ่งและต่อมาอาคมยับยั้งที่หน้าประตูก็สว่างขึ้นแม่หญิงชิงหยีได้นำองครักษ์สองคนเข้ามาที่นี่ด้วยเจ้าสายลับต่างแดนเตรียมตัวตายซะเมื่อนางเข้ามานางก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรอีกนางตะโกนออกมาอย่างเย็นชาขณะที่พุ่งเข้าหาเจียงอี้อย่างรวดเร็วฝ่ามือของนางนั้นกลายเป็นเหมือนกรงเล็บพูดเอเวจีที่กำลังจะเฉาะมาที่หัวของเจียงอี้กลิ่นอายของฝ่ามือนั้นน่ากลัวมากและหากเขาถูกโจมตีหัวของเขาก็คงจะระเบิดออกมาเหมือนลูกแตงโมและในที่สุดเจียงอี้ก็เงยหน้าขึ้นสีหน้าของเขาไม่มีความตระหนกใดๆแต่กลับมีรอยยิ้มที่มั่นใจและพูดว่าแม่หญิงเอาสิข้าเลยแค่คนของทวีปพวกเจ้าทั้งทวีปถูกฝังไปพร้อมกันกับข้าก็พอใจแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ